มาต่อที่ศาลเจ้าคลองจระเข้เผือกนะครับทุกขบวนก็จะรอล่อโก้เข้าก่อนนะครับไม่เหมือนวันที่รับเจ้านะครับวันรับเจ้าเนี่ยล่อโก้จะอยู่สุดท้ายก่อนที่จะแซงทุกขบวนนะครับแล้วก็วันแห่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในวันส่งเจ้าเนี่ยนะครับล่อโก้จะทำการป่วยเสียงนะครับโคมนำป้ายนำนะครับไปต่อนะเราก็จะเป็นขบวนแรกอยู่แล้วนะครับพอจะแม่มาแล้วนะครับ